ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ World Insight นะคะทุกคืนวันเสาร์สามทุ่มครึ่งแบบนี้นะคะจะพบกับดิฉันจุฑารัตน์เอี่ยมอำพันธ์กับอีกท่านหนึ่งก็คือคุณเกษณีสุวรรณชีวสิรินะคะวันนี้ก็ออกไปสัมภาษณ์นะคะเจ้าของรางวัลโนเบลเช่นเคยนะคะเพื่อที่จะนำเนื้อหาสาระที่น่าสนใจมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันซึ่งในวันนี้นะคะเจ้าของรางวัลโนเบลนั้นก็เป็นผู้ที่คิดค้นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงทั่วโลกด้วยนะคะถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่สามารถป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกได้แล้วนะคะก่อนที่จะไปติดตามบทสัมภาษณ์ที่คุณเกษณีได้ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะเรามาดูประวัติคร่าวๆของศาสตราจารย์เฮาเซนกันก่อนนะคะว่าท่านมีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างแล้วถึงได้มาเป็นผู้คิดค้นวัคซีนจนได้รับรางวัลโนเบลค่ะสำหรับประวัติคร่าวๆนะคะของศาสตราจารย์นายแพทย์ Harald สัวเฮาเซนวัย76ปีนั้นเกิดเมื่อวันที่11มีนาคมปี1936ที่เยอรมนีนะคะท่านศึกษาในระดับปริญญาตรีที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบอนในเมืองฮัมบูร์กค่ะศาสตราจารย์เฮาเซนนั้นเริ่มสนใจและสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของไวรัสกับการเกิดมะเร็งบางชนิดมาตั้งแต่สมัยที่เป็นนักเรียนอยู่นะคะพอศึกษาวิจัยค้นคว้าเพิ่มมากขึ้นก็พบเบาะแสว่าชุมชนไหนที่เป็นมะเร็งปากมดลูกก็จะมีภูมิคุ้มกันบางอย่างเกิดขึ้นค่ะจนกระทั่งปี2523ศาสตราจารย์นายแพทย์ซัวเฮาเซนก็ได้พิสูจน์นะคะว่าไวรัสหูดหรือว่า HPV 16และ HPV 18เนี่ยแหละค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในสตรีพอเข้าไปสู่ร่างกายแล้วเนี่ยก็จะไปเปลี่ยนแปลงทางพันธุศาสตร์ในเซลล์จนทำให้พัฒนากลายเป็นมะเร็งนะคะซึ่งการค้นพบดังกล่าวก็ทำให้ศาสตราจารย์เฮาเซนเกิดแนวคิดว่าน่าจะสร้างวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสทั้งสองได้เช่นเดียวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้ออื่นๆในที่สุดค่ะก็สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV ได้สำเร็จแล้วก็เป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้สูงน่าจะช่วยลดอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกได้นะคะจากการศึกษาติดตามผลในผู้ที่ได้รับวัคซีนไปแล้วกว่าหมื่นคนในช่วง7ปีที่ผ่านมาก็พบว่าผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะจะมีแผลสดบริเวณดังกล่าวน้อยลงแสดงว่าวัคซีนนี้สามารถต้านการติดเชื้อได้และน่าจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งได้ค่ะแต่ที่บอกว่าน่าจะเนี่ยเพราะว่านักวิทยาศาสตร์ยังต้องติดตามกันต่อไปนะคะธรรมชาติของการเกิดมะเร็งนั้นต้องใช้เวลานานนับ 20-30 ปีตอนนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่าวัคซีนจะสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้แบบ 100% หรือไม่นะคะต้องรอระยะเวลาอีกสักเล็กน้อยค่ะจากการศึกษาวิจัยเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อคนทั่วโลกนี้เองนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ Harald สัวเฮาเซนซึ่งเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณแล้วก็เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมะเร็งเยอรมนีก็เลยได้รับรางวัลโนเบลประจำปี2551ในสาขาสรีรศาสตร์และการแพทย์ค่ะนอกจากนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์สัวเฮาเซนก็ยังได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลสาขาสาธารณสุขประจำปี2548และยังเป็นผู้ที่ไปช่วยค้นหาขอคัดลอกสำเนาสูติบัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ซึ่งพระองค์ไปประสูติที่โรงพยาบาลแห่งมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเมืองไฮเดลเบิร์กเยอรมนีนะคะพร้อมทั้งได้นำกลับมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี2550ปัจจุบันสูติบัตรดังกล่าวก็ถูกจัดเก็บเอาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติอีกทั้งปัจจุบันท่านก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทช.อีกด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็เป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆของทางด้านของศาสตราจารย์เฮาเซนนะคะทีนี้เราจะไปติดตามบทสัมภาษณ์ค่ะที่คุณเกษณีได้ไปพูดคุยกับท่านนะคะถึงความรู้แล้วก็ทางการแพทย์ต่างๆนะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีไปชมกันเลยค่ะ Professor Hausen, welcome for joining us. You awarded Nobel Prize for your discovery HPV causes cervical cancer.What are the new challenges after you discover HPV? Well, there are plenty of new challenges still in front of us. We know with HPV the cause of an important cancer in females, but it still makes only up to something like 10-15% of the cancers in females in general. So there's a lot which remains to be discovered. There's a lot which has to be developed in terms of therapy and also in terms of prevention.So I think, at least for my lifetime, it's sure that there will be a number of tasks in front of us. You have developed vaccines for HPV protection. Can you tell us about that? Well, there's a vaccine which is now available for protection against two types of high-risk HPV,
which cover between 70% and 80% of cervical cancers in the future, hopefully. And this vaccine is a very safe one, it's a very efficient one. It has an extremely low rate of side effects. So in a way, it's showing right now that it prevents the occurrence of precursor lesions of cervical cancer. But since between infection and cancer development, 15 to 25 years usually elapse, it has not yet prevented cervical cancer. We will only know it in 10 or 15 years from now, because the vaccines have been introduced in most countries only since the year 2006, so 6 years only. And this is certainly too short to evaluate it in terms of prevention of cancer. But since the essential precursor lesions are being prevented, it's very likely that the vaccine will also cover the cancer as well. How underdeveloped countries can acquire the vaccine? How do they? How the underdeveloped countries can acquire the vaccine? Well, it's a bit of a problem because the vaccine is still quite expensive and there's a need really to reduce the prices. I hope that with the, probably with more selling of the vaccine in the future, that the companies will reduce the prices. But in addition, of course, the governments and also private foundations are really called upon in order to negotiate at least to reduce the prices substantially. Because at present, for many of the developing parts of the world, the vaccine is clearly too expensive. เอาละค่ะนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนในช่วงแรกเท่านั้นเองนะคะของคำให้สัมภาษณ์ของเจ้าของรางวัลโนเบลนะคะสาขาสรีรศาสตร์แล้วก็การแพทย์นั่นเองนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะจะโยงใยมาถึงเรื่องราวของประเทศไทยแล้วนะคะว่าผู้ป่วยด้วยมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิงของไทยนั้นถือว่าเป็นโรคที่มีความสำคัญมากนะคะแล้วก็จะนำยาเข้าถึงวัคซีนได้อย่างไรให้ทั่วถึงนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะติดตามกันต่อกับ World Insight ในช่วงที่2นะคะวันนี้ดิฉันนั่งทำหน้าที่อยู่ในห้องส่งเพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าคุณเกษณีสุวรรณชีวสิรินั้นออกไปทำหน้าที่สัมภาษณ์ผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลในสาขาสรีรศาสตร์แล้วก็การแพทย์นะคะศาสตราจารย์ Hausen จากเยอรมนีนั่นเองนะคะท่านเป็นผู้ที่คิดค้นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเพื่อผู้หญิงทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามบทสัมภาษณ์กันต่อค่ะมีเรื่องราวคร่าวๆที่จะให้คุณผู้ชมได้รู้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยว่าผู้หญิงไทยนั้นต้องเผชิญกับโรคนี้อย่างไรบ้างและการเข้าถึงวัคซีนนั้นเป็นอย่างไรนะคะสำหรับเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะคะทั่วโลกเนี่ย80%พบอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาซะเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับประเทศไทยมะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่มีอุบัติการณ์สูงเป็นอันดับ1เลยนะคะของมะเร็งในสตรีไทยพบผู้ป่วยใหม่ถึงปีละประมาณ 7,000 รายค่ะ 93.5% พบว่าไปพบในสตรีที่มีอายุมากกว่า35ปีเพราะฉะนั้นถือเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญอย่างยิ่งของประเทศไทยทีเดียวนะคะมะเร็งปากมดลูกนั้นเป็นมะเร็งที่สามารถจะตรวจแล้วก็สืบค้นได้ตั้งแต่ตัวเซลล์ค่ะเริ่มผิดปกติตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จะตรวจพบนะคะและการดำเนินโรคจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปใช้เวลานานจนถึงระยะที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็ใช้เวลานานเกือบ10ปีเพราะฉะนั้นถ้าหากสามารถรักษาโรคในระยะเริ่มแรกได้ก็จะลดอุบัติการณ์ของมะเร็งปากมดลูกลงได้นะคะปัจจัยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกก็คือการมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุน้อยคือน้อยกว่า20ปีนะคะมีคู่นอนหลายคนมีประวัติการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการสูบบุหรี่รวมทั้งถ้าเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือว่าโรคเอสแล้วก็รับประทานยากดภูมิต้านทานเข้าไปก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันนะคะการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นก็คือใช้ถุงยางอนามัยนะคะแล้วก็เป็นการป้องกันการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยแล้วป้องกันการรับเชื้อ HPV เข้าไปด้วยแต่ถ้าให้ดีกว่านั้นแบบละเอียดเลยก็ต้องไปตรวจคัดกรองที่เรียกว่าแป๊บสเมียเพื่อหามะเร็งระยะเริ่มแรกหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งอย่างน้อยทุก5ปีนะคะ
ถ้าเป็นสตรีที่มีเพศสัมพันธ์แล้วก็ควรจะตรวจทุก 1-2 ปีและก็ต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสำหรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกที่จะพาไปติดตามกันเนี่ยนะคะก็มีออกมาพอสมควรแล้วนะคะในหลายประเทศแต่ยังคงมีราคาแพงอยู่ซึ่งการฉีดวัคซีนชนิดนี้ก็ยังสามารถป้องกันได้เพียงแค่2สายพันธุ์ที่พบบ่อยเท่านั้นก็คาดว่าน่าจะครอบคลุมการเกิดมะเร็งปากมดลูกได้ประมาณ 70-90% แต่ก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ 100% นะคะเพราะยังมีโอกาสที่สายพันธุ์อื่นอาจจะมาสัมผัสและก่อให้เกิดโรคได้นะคะทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเองเนี่ยก็ส่งเสริมให้มีการฉีดวัคซีนตัวนี้ให้กับเด็กๆตั้งแต่9ขวบเลยด้วยซ้ำเพราะว่าสิ่งสำคัญของการฉีดวัคซีนชนิดนี้ก็เพื่อป้องกันหญิงที่อยู่ในวัยก่อนมีเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าถ้าฉีดในเด็กตอนอายุน้อยก็น่าจะมีผลดีตรงที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้มากกว่านะคะซึ่งข้อมูลในหลายประเทศก็มีการฉีดในเด็กที่มีอายุเพียงแค่10ขวบกันแล้วแต่ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์แล้วนะคะก็อาจจะฉีดได้ถือเป็นการป้องกันการรับเชื้อใหม่ถ้าหากยังไม่เคยรับเชื้อมาก่อนเราก็จะไปติดตามกันต่อค่ะว่าในศาสตราจารย์เฮาเซนเจ้าของรางวัลโนเบลนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะต่อเรื่องของสถานการณ์โรคมะเร็งปากมดลูกของผู้หญิงในประเทศไทยรวมทั้งการเข้าถึงยาวัคซีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามจากบทสัมภาษณ์กับคุณเกษณีกันต่อเลยค่ะ And about Thai poor womenHow Thai poor women can get the vaccines because the price is still so high? Well, I don't know exactly the price here in Thailand of the vaccine. I guess it is still cheaper than in Europe. But I mean, without support of the government, I foresee great difficulties in achieving a widespread vaccination of the total population, at least prior to the onset of sexual activity.Because it's important to emphasize that this vaccine is only active if you vaccinate prior to the onset of sexual activity. What is the most serious obstacle for providing the vaccine for women around the world? Well, it's the price. Clearly the price is a major obstacle. Otherwise, there are some people who think that the vaccine might be dangerous, which is not true.According to the data which became available and which have been published now. So it's a safe vaccine. And in some countries still there exists a lot of resistance against any kind of vaccination, which is deplorable but unfortunately exists. Can vaccination be effective in men? Yes, that's an important question. It's as effective in men as it is effective in women.Only that males, of course, do not develop cancer of the cervix. They may develop cancer at genital sites as well, although much more rarely. They do develop cancer in the anus, and they also do develop cancer in the oropharyngeal sites, even more frequently, some of them, than in females. And it has not yet been tested.But on the other hand, it's highly likely that the vaccine will also protect against those types of cancers. And of course, males are spreading the infection because it's a sexually transmitted infection to females. And for those reasons, in order to protect their partners, they should be vaccinated even more strongly. After your discovery, HPV causes cervical cancer and developing vaccine.How is the situation of the cervical cancer around the world? Well, the situation is still relatively bad because globally we still account for about 530,000 cases of cervical cancer per year and slightly more than 275,000 die per year of cervical cancer, and many of them particularly in the parts of the developing world.So it's still a very important issue and still remains the number two of cancers in females behind breast cancer. So it's really important to get the message through that the vaccination is being afforded. เอาละค่ะนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อีกส่วนนึงนะคะที่น่าสนใจทีเดียวแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับหญิงไทยทุกคนนะคะรวมทั้งใครที่มีคนที่คุณรักนะคะเป็นเพศหญิงก็ต้องดูเรื่องนี้ไว้เพื่อที่จะได้ไปเตือนแล้วก็บอกต่อๆกันต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของ World Insight ยังมีบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจรออยู่ค่ะThank you.
าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะคะของรายการ World Insight วันนี้นะคะที่อยู่คนเดียวเพราะว่าคุณเกษณีออกไปสัมภาษณ์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสรีรศาสตร์และการแพทย์ที่ได้รางวัลสาขานี้ตั้งแต่ปี2551จากการที่ได้คิดค้นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็คือศาสตราจารย์ Hausen ชาวเยอรมนีนั่นเองนะคะในช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์แล้วก็แนวทางในอนาคตนะคะอาจารย์เขาจะมีการคิดค้นวัคซีนรักษาโรคใดๆต่อไปหรือว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศที่ยากจนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นไปติดตามบทสัมภาษณ์กันต่อค่ะ Can you tell me about the tips for cancer prevention? Well, there are many tips for cancer prevention besides vaccination. Of course, you have the chance to vaccinate also against hepatitis B virus, which is particularly in Asia an important carcinogen as well for liver cancer.And that has been shown already that it prevents it, that the vaccination prevents this type of cancer. But there are of course a number of other modes by which you can prevent cancer. First of all, by not smoking, which is one of the important risk factors for cancer development, but clearly so also by avoiding obesity, by not exposing yourself too much to the sun rays, and also to reduce the consumption of alcohol,A couple of occupational substances which may cause cancer. So there are plenty of opportunities to reduce the risk. But let's say in contrast to vaccination, all of these things imply a change in lifestyle. Whereas vaccination indeed doesn't need to be accompanied by a change in lifestyle. So you can continue to live as you do anyway, and yet you're protected against those types of cancers.Do you have any plan to research other types of cancer? Yes, in fact, we suspect that there are still other types of cancers which are linked to infections. Our prime suspects are at the moment childhood leukemias and also colon cancer. Colon cancer is particularly interesting because since a long time it has been suspected that so-called red meat would be the risk factor for this type of cancer, increasing after long-time consumption the risk by 20-30%. Now, it turns out, if you look carefully into the epidemiological studies which have been conducted, that it seems to be mainly restricted to the consumption of beef. And we speculate very much that the consumption of raw, of rare, of medium-cooked, undercooked beef would have the possibility to contain some infectious agents from cattle which may be transmitted to humans. Also, it's known since a long time that in the grilling, barbecuing or roasting process a number of chemical compounds occur, they develop really under those conditions, which are carcinogenic, cause cancer, usually at much, much higher concentrations than in the grilling process.It's very likely that they interact with infectious agents. So we are presently searching quite intensively for infectious agents which may play a role. What plans do you have to do for your own future? What plans do I have to do for my own future? Well, that's difficult to answer. As long as I remain healthy, I certainly will continue to work on these issues. We are clearly in the process of isolating new agents.Mainly from cattle now, trying to find whether they can infect human cells, although a couple of them are already known that they are able to infect human cells, and then to see whether we can trace anyone among them which may play a role in these types of cancers. What your advice might be able to offer to young researchers? Well, work hard, work persistently, think a little bit anti-dogmatic,and try to develop some original ideas and then get old enough to receive the Nobel Prize. นี่ล่ะค่ะก็ได้สาระความรู้ที่น่าสนใจจากศาสตราจารย์ Hausen ไม่น้อยเลยนะคะโอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็ด้วยความร่วมมือโครงการดีๆของมูลนิธิสันติภาพนานาชาติ International Peace Foundation นะคะตามโครงการสานสัมพันธ์สู่สันติวัฒนธรรมในภูมิภาคอาเซียนครั้งที่4หรือว่าFourth ASEAN Bridges Series นะคะโครงการนี้จัดขึ้นก็มุ่งหมายให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนรวมทั้งบุคลากรของภูมิ
ภาคอื่นๆในโลกด้วยนะคะเพื่อจะเสริมสร้างความเข้าใจแล้วก็ความไว้วางใจซึ่งกันและกันในอนาคตค่ะสำหรับโครงการดีๆนี้นะคะยังคงมีการเชิญนักวิชาการในสาขาต่างๆโดยเฉพาะนักวิชาการที่คว้ารางวัลโนเบลมาได้นะคะมาให้ได้สัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยรวมทั้งมีการบรรยายพิเศษที่น่าสนใจอีกหลากหลายท่านเลยทีเดียวนะคะการเข้าไปร่วมฟังบรรยายพิเศษในประเทศไทยก็สามารถให้นักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปนั่งฟังได้โดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะไปฟังข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะคะเข้าไปดูได้ที่ www.peace-foundation.net นะคะก็จะมีระบุสถานที่รวมทั้งเจ้าของรางวัลโนเบลคนต่อๆไปที่จะเดินทางมาซึ่งก็คือดร.ดักลาสโอเชรอฟนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ปี1996จะเดินทางมาที่ประเทศไทยเป็นคนต่อไปด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการ World Insight ประจำวันเสาร์นี้ค่ะขอบพระคุณทุกๆคนที่ติดตามนะคะสำหรับในช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ